ประวัติศาสตร์กันดั้มจักรวาล UC 0133 Crossbone Gundam จากเหตุการณ์สงครามคอสโมบาบิโลเนียเมื่อกองกำลังคอสโบนแวนการ์ดที่โหดเหี้ยมได้พ่ายแพ้ไปในสงครามเซซิลีแฟรชายได้ออกหน้าต่อต้านระบบการปกครองแบบขุนนางที่ตระกูลของเธอเป็นผู้นำสืบทอดมานานจนได้ไปเจอกับอำนาจมืดที่คอยครอบงำอยู่เบื้องหลังเซซิลีเลยต้องสร้างสถานการณ์ว่าเกิดอุบัติเหตุยานระเบิดทำให้เธอเสียชีวิตแต่จริงๆแล้วเซซิลียังไม่ตายครับและได้เปลี่ยนชื่อเป็นเบราโรน่าและได้แต่งตั้งตัวเองเป็นกัปตันเรือของยานแม่สุดเจ๋งนี่คือยานมาเธอร์แวนการ์ดยานที่ตั้งใจจะสร้างขึ้นมาเป็นยานแม่ให้กับกองกำลังครอสโบนแวนการ์ดที่ล่มสลายไปนะครับเบราก็ยึดมาเป็นของตัวเองซะเลยแล้วก็ยังใช้ชื่อกองกำลังเดิมคือครอสโบนแวนการ์ดแต่จะเปลี่ยนจากกองกำลังทหารกลายเป็นโจรสลัดอวกาศเพื่อที่จะต่อสู้กับความชั่วร้ายที่แอบซ่อนอยู่หลังจากนั้นเวลาก็ผ่านมา10ปีเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงนี้ก็ถือว่าสงบสุขดีนะครับในเมื่อไม่มีศัตรูตัวฉกาจออกมาให้ต่อสู้ทางสหพันธ์โลกก็ไม่ได้พัฒนาโมบิลสูตรรุ่นใหม่ๆออกมาเลยครับนโยบายส่งมนุษย์ขึ้นไปอยู่บนอวกาศก็ยังคงดำเนินต่อไปการสร้างโคโลนีแห่งใหม่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยก็เริ่มไปไกลจากโลกมากยิ่งขึ้นในระบบสุริยะจักรวาลถัดจากโลกไปคือดาวอังคารและที่ไกลออกไปอีกคือดาวพฤหัสไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าที่ห่างไกลขนาดนี้เนี่ยมนุษย์ก็ยังสามารถสร้างโคโลนีขึ้นมาได้แถมที่แห่งนี้เนี่ยยังรวบรวมผู้คนและเติบโตกลายเป็นจักรวรรดิดาวพฤหัสเลยโคโลนีที่อยู่บริเวณใกล้ๆโลกก็ได้ทำการส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนไปที่ดาวพฤหัสโทเบียอาโรเน็กซ์คือหนึ่งในนักเรียนแลกเปลี่ยนที่กำลังจะไปที่ดาวพฤหัสครับแต่แล้วกลุ่มโจรสลัดคอสโบนแวนการ์ดก็บุกโจมตียานโดยสารในจังหวะที่กำลังชุลมุนโทเบียก็ถือวิสาสะขึ้นขับโมบิลสูตรของยานโดยสารออกไปต่อสู้กับกลุ่มโจรสลัดแล้วก็ปะทะเข้ากับยอดฝีมือที่ขับกันดั้ม X1ซึ่งจุดเด่นของเจ้ากันดั้มตัวนี้ก็คือผ้าคลุมที่สามารถป้องกันกระสุนบีมได้เหมือนกับบีมชิลเลยแต่ผ้าคลุมจะไม่กินพลังงานแล้วก็ไม่โดดเด่นเหมาะกับกลุ่มโจรสลัดมากส่วนแบ็คแพ็คที่อยู่ข้างหลังกางออกจะเป็นรูปกากบาททำให้กันดั้มตัวนี้พลิ้วสุดๆเป็นสุดยอดหุ่นสายต่อสู้ระยะประชิดเลยครับสเปคหุ่นมันเทพขนาดนี้แน่นอนว่าโทเบียสู้ไม่ได้เลยครับนักบินกันดั้มก็เตือนว่าจะทำลายหุ่นแล้วนะให้โทเบียรีบหนีออกมาโทเบียก็รีบหนีออกมาและกลับไปที่ยานโดยสารครับแล้วก็ไปเจอกับสาเหตุที่กลุ่มโจรสลัดบุกโจมตีนั่นก็เพราะว่ายานโดยสารของนักเรียนแลกเปลี่ยนเนี่ยได้แอบลักลอบขนแก๊สพิษจำนวนมากไปที่โลกซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังแก๊สพิษนี้ก็คืออาจารย์คารัสอาจารย์ผู้ดูแลโทเบียนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคารัสเป็นคนของจักรวรรดิดาวพฤหัสที่กำลังวางแผนที่จะบุกโลกโทเบียที่ดันมาล่วงรู้ความลับเข้าก็กำลังจะโดนอาจารย์ฆ่าปิดปากแล้วกันดั้มก็พังกำแพงยานเข้ามาครับโทเบียถูกโจรสลัดช่วยเอาไว้และได้พาตัวมาที่ยานแม่ของกลุ่มโจรสลัดเพื่อพบกับหัวหน้าโจรนั่นก็คือเบราโรน่าซึ่งโจรสลัดที่ขับกันดั้ม X1 ก็คือคินเคดูนาวซึ่งตัวจริงของเขาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเขาก็คือซีบุ๊กอาโนสุดยอดนักบินที่เคยขึ้นขับกันดั้ม F91 นั่นเองและเมื่อโทเบียได้รู้ความจริงที่เบล่าเล่าให้ฟังก็ตกใจครับจักรวรรดิดาวพฤหัสคือผู้ร้ายที่มีแผนจะทำลายล้างโลกส่วนกลุ่มโจรสลัดคือคนดีที่จะมาช่วยหยุดยั้งแผนการนั้นพอรู้ความจริงแล้วก็ตัดสินใจได้ไม่ยากเลยครับโทเบียก็เข้าร่วมกับกลุ่มโจรสลัดคอสโบนแวนการ์ดและจากเหตุการณ์ปะทะครั้งก่อนหน้าก็มีเด็กสาวอีกคนขึ้นมาอยู่บนยานมาเธอร์แวนการ์ดด้วยครับเธอก็คือเบอร์นาเดตบริเอตเด็กสาวหน้าตาน่ารักที่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าโทเบียแอบชอบเธออยู่แผนการขั้นต่อไปของกลุ่มโจรสลัดก็คือการล่อเข้าไปที่ฐานบัญชาการของศัตรูที่ดาวพฤหัสเพื่อจะสืบหาที่อยู่ของครักดูกาตี้ผู้นำของจักรวรรดิดาวพฤหัสเพราะว่าถ้าสามารถจัดการผู้นำได้ปัญหาทุกอย่างก็จบไงโดยแผนการก็คือให้โทเบียที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
หลอกว่าโดนโจรสลัดจับไปแต่หนีออกมาได้และคนที่ช่วยโทเบียหนีก็คือทหารของดาวพฤหัสที่จริงๆแล้วเป็นคินเคดูที่ปลอมตัวนั่นเองแผนนี้มันค่อนข้างเสี่ยงครับเบอร์นาร์เดตก็เป็นห่วงโทเบียมากเธอเลยมอบสร้อยคอของเธอให้กับโทเบียไว้เป็นเครื่องรางป้องกันตัวเท่านี้ก็ชัดเลยสองคนเนี่ยต่างมีใจให้กันครับและแล้วภารกิจลอบเข้าไปขโมยข้อมูลก็เสร็จลุล่วงไปด้วยดีครับทำให้กลุ่มโจรสลัดรู้แล้วว่าครักดูกาตี้ผู้นำดาวพฤหัสแอบกบดานอยู่ที่ดาวบริวารละแวกนั้นนั่นเองกลุ่มโจรสลัดครอสโบนแวนการ์ดจัดทัพเพื่อเตรียมบุกคินเคดูขับกันดั้ม X1 ซาบีนชาโรอดีตทหารฝีมือดีของครอสโบนแวนการ์ดขับกันดั้ม X2 สีดำส่วนโทเบียขับหุ่นหน้าตาประหลาดที่ชื่อว่าเปสบาตาล่ากลุ่มโจรสลัดทุ่มกำลังทั้งหมดบุกฐานทัพของศัตรูจนไปเจอตัวครักดูกาตี้จนได้แต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือครักดูกาตี้คนนี้เป็นเพียงแค่หุ่นยนต์ที่ถูกบังคับโดยสมองไบโอยูนิตที่มีความคิดเหมือนกับครักดูกาตี้เป๊ะไอ้เจ้าสมองเทียมของครักดูกาตี้เนี่ยมีจำนวนทั้งหมด9อันรวมกับครักดูกาตี้ตัวจริงอีก1คนเท่ากับว่าจะมีครักดูกาตี้ที่คิดเหมือนกัน10คนด้วยกันต่อให้ดูกาตี้ตัวนี้โดนทำลายก็ยังเหลืออีก9นะครับและเมื่อพวกโจรสลัดบุกเข้ามาอยู่ในฐานนี้กันจนหมดดูกาตี้ก็เลยสั่งให้ระเบิดฐานนี้ทิ้งเพื่อที่จะสังหารพวกโจรสลัดให้หมดสิ้นไปพร้อมกันสถานการณ์เลวร้ายมากครับจะหนีออกจากที่นี่ก็ไม่ไหวจะบุกเข้าไปหยุดระเบิดก็ไม่ทันแล้วพวกเราจะต้องตายกันหมดแน่เลยแล้วเบอร์นาเดตก็โผล่ออกมากดรหัสหยุดระเบิดไว้ได้แบบฉิวเฉียดซึ่งความจริงแล้วเธอคนนี้มีชื่อว่าเทเทนิสเป็นลูกสาวของครักดูกาตี้นั่นเองซึ่งความตั้งใจของเบอร์นาเดตเนี่ยเธออยากที่จะเปลี่ยนความคิดพ่อของเธอให้ล้มเลิกการบุกทำลายล้างโลกแต่ดูเหมือนจะสายไปแล้วครับเพราะครักดูกาตี้สั่งให้ทัพใหญ่ของดาวพฤหัสเคลื่อนพลบุกโลกเป็นที่เรียบร้อยภารกิจต่อไปของกลุ่มโจรสลัดคือการตามไล่ล่าทัพใหญ่ของครักดูกาตี้ซึ่งยานมาสเตอร์แวนการ์ดเนี่ยเสากระโดงเรือสามารถใช้อนุภาคไมนอฟสกี้ไดรฟ์ที่จะสามารถเร่งความเร็วจนตามทันทัพใหญ่ของศัตรูได้แน่นอนแต่กลุ่มโจรสลัดก็ต้องมาเจอกับปัญหาใหม่ครับถ้าสู้กับคนนอกเนี่ยยังพอไหวแต่ถ้าต้องสู้กับคนในเนี่ยมันเหนื่อยใจจริงๆนะไอ้เจ้าซาบินที่เป็นอดีตทหารของครอสโบนแวนการ์ดยุคดั้งเดิมมีความศรัทธาระบบการปกครองแบบขุนนางซึ่งมันดันมาคล้ายกับระบบที่ครักดูกาตี้ทำการปกครองดาวพฤหัสไอซาบินเลยหักหลังกลุ่มโจรสลัดยึดยานมาสเตอร์แวนการ์ดจับไปให้กองทัพของดาวพฤหัสคินเคดูก็ขึ้นขับ X1 พยายามต่อสู้อย่างสุดกำลังแต่กันดั้ม X2 ของซาบินเนี่ยก็ฝีมือร้ายกาจนะแถมฝั่งดาวพฤหัสเนี่ยยังส่งหุ่นตัวใหม่3ตัวมาออกรบด้วยตัวที่1เน้นความเร็วตัวที่2เน้นโจมตีตัวที่3เน้นป้องกันนี่คือหน่วยสายลมแห่งความตาย3ตัวรุม X1 แต่เทพคินเคดูก็พยายามเอาตัวรอดมาจนได้ครับและยานมัตเทอร์แวนการ์ดต้องยอมสละเสากระโดงเรือเพื่อสลัดหนีจากการจับกุมแต่ถึงจะหนีไปได้แต่โทเบียกับเบอร์นาเดตก็โดนอาจารย์คาราสจับกุมตัวไปพวกดาวพฤหัสตัดสินบทลงโทษให้โทเบียประลองต่อสู้กับกันดั้ม X2 ดูแล้วมีแต่ตายกับตายครับแต่ยังดีนะที่ให้คนอื่นมาขับแทนซาบินและโทเบียก็ใช้ไหวพริบต่อสู้กับ X2 และสามารถชิงหุ่น X2 มาขับได้แล้วโทเบียก็หลอกว่าขับกันดั้มหนีออกไปแต่จริงๆเขาแอบไปขโมยยานอีกลำเพื่อที่จะหนีแผนสูงแบบนี้ทำให้โทเบียสามารถหนีกลับมาที่ยานมาสเตอร์แวนการ์ดได้สำเร็จแต่เบอร์นาเดตเลือกที่จะอยู่กับทัพดาวพฤหัสเพื่อหวังจะเกลี้ยกล่อมพ่อของเธอให้เปลี่ยนใจทางฝั่งยานมาสเตอร์แวนการ์ดที่เสากระโดงเรือหักได้รับการติดต่อช่วยเหลือเติมเสบียงจากฝั่งญาติของกัปตันเบราแต่ก็ดันกลายเป็นแผนล่อจับกุมโจรสลัดอีกครับเชอรินดอนลูกพี่ลูกน้องของเบราอยากจะให้กลุ่มโจรสลัดหยุดต่อสู้ก็เลยเรียกให้ทัพสหพันธ์โลกมาจับกุม
คุมตัวพวกโจรสลัดไปที่เขตโลกฝั่งดาวพฤหัสก็ไม่รอช้าเดินเกมต่อเลยส่งเจ้าซาบินที่เคยเป็นอดีตโจรสลัดมาโจมตีใส่ทัพสหพันโลกทางสหพันโลกก็เข้าใจว่าไอ้พวกโจรสลัดเนี่ยมันขัดขืนการปะทะก็เลยเริ่มขึ้นโทเบียขึ้นขับหุ่น X3 หุ่นตัวใหม่ที่ถูกส่งมาเสริมทัพคินเคดูขับ X1 ต่อสู้กับ F91 ของสหพันอย่างดุเดือด F91 ใช้ปืนเวสเปอร์ประสิทธิภาพสูงยิงใส่ X1 คินเคดูใช้บีมชิลข้างซ้ายและขวาป้องกัน2ชั้นและใช้บีมเซเบอร์ปัดลำแสงบีมของ F91 ได้สำเร็จและเข้าประชิดอย่างรวดเร็วฟันหุ่น F91 ขาดเป็น2ท่อนเลยแต่ถึงกินเคดูจะเอาชนะได้แต่ยานมัตเทอร์เวนการ์ดก็รับความเสียหายเกินขีดจำกัดแล้วกัปตันเบราเลยต้องสั่งสละยานโจรสลัดทุกคนขึ้นแคปซูลลี้ภัยลงไปที่โลกและบนโลกนี้เองโทเบียก็ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนบนโลกมากขึ้นคนบนโลกเองก็มีความแข็งแกร่งในแบบที่ชาวอวกาศไม่มีซึ่งไม่ว่าจะยังไงพวกเราก็คือมนุษย์ที่จะสามารถปรับตัวให้อยู่ได้กับทุกสภาพแวดล้อมต่อให้เป็นนิวไทป์ที่อยู่บนอวกาศจนได้ความสามารถใหม่มาแต่ยังไงก็ถือว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันละนะเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขแต่ครักดูกาตี้กลับคิดว่ามนุษย์สามารถออกมาอาศัยอยู่บนอวกาศได้จนกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วงั้นดาวโลกก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปก็เลยคิดจะใช้นิวเคลียร์ระเบิดปูพรมโลกจะได้ไม่ต้องมีมนุษย์หน้าไหนยึดติดกับดาวโลกอีกต่อไปและก่อนที่จะทำการระเบิดปูพรมก็ได้ส่งหน่วยสายลมแห่งความตายนำโดยหุ่น3ตัวลงมาทำลายฐานทัพของสหพันโลกเพื่อที่จะได้ไม่มีใครมาขัดขวางแผนการระเบิดนิวเคลียร์ล้างโลกได้ในช่วงนี้โทเบียท็อปฟอร์มมากครับขึ้นขับ X3ต่อสู้แบบ3รุม1แล้วก็สามารถเอาชนะได้อย่างสวยงามกลุ่มโจรสลัดเดินทางออกจากโลกขึ้นไปบนอวกาศอีกครั้งการต่อสู้ครั้งสุดท้ายสมองไบโอยูนิตของครักดูกาตี้ที่เหลือ8อันขึ้นขับโมบิลอาร์เมอร์ขนาดใหญ่ยักษ์8ตัวซึ่งโมบิลอาร์เมอร์แต่ละตัวติดตั้งพลังงานนิวเคลียร์ทั่วทั้งร่างนี่คืออาวุธสำหรับทำลายล้างโลกโดยแท้เลยครับดูแล้วยังไงยังไงพวกกลุ่มโจรสลัดคอสโบนแวนการ์ดไม่มีทางสู้ได้แน่นอนเนี่ยแล้วปาฏิหาริย์ก็บังเกิดกองกำลังจากโคโลนีที่วางตัวเป็นกลางมาตลอดเดินหน้าพนึกกำลังต่อสู้กับทัพดาวพฤหัสสถานการณ์กำลังพลิกผันแต่แล้วไอ้ครักดูกาตี้ตัวจริงก็พาโมบิลอัมเมอร์แอบหลุดลงไปที่โลกจนได้โทเบียไม่รอช้าขับ X3 ตามลงไปที่โลกการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของจริงโทเบียปะทะครักดูกาตี้ถึงไอ้โมบิลอาร์เมอร์ยักษ์เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพสูงแต่ครักดูกาตี้ขับไม่เก่งครับโทเบียเลยยังพอสู้ไหวทุ่มสุดตัวใช้หุ่น X3 เข้าแลกเอาชนะครักดูกาตี้ได้สำเร็จและเมื่อภารกิจช่วยเหลือโลกสำเร็จลุล่วงกัปตันเบราก็กลับมาใช้ชื่อเซซิลีเลือกใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับคินเคดูที่กลับมาใช้ชื่อซีบุกอาโนก็ถือว่าเป็นกันดั้มภาคที่สนุกมากเลยนะครับกับครอสโบนเป็นมังงะ6เล่มจบฉบับภาษาไทยโดยสำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกใครสนใจก็ลองหาซื้อมาอ่านกันได้เนื้อหาเข้มข้นทุกเล่มมีฉากเซอร์วิสของเบราแล้วก็เบอร์นาเดตตลอดเรื่องเลยนะก็ได้แต่รอครับว่าเมื่อไหร่จะทำเป็นอนิเมะสักทีนะเอาละครับสุดท้ายมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่านะฉากต่อสู้ที่มันมากในภาคนี้ก็คือตอนที่ X1 ปะทะ F91 ถ้าเลือกได้เนี่ยเพื่อนๆจะเลือกใช้หุ่นที่เน้นต่อสู้ระยะประชิดหรือเน้นต่อสู้ระยะไกลครับหุ่นที่เก่งต่อสู้ระยะประชิดก็อย่างเช่น X1 หรือ Xia หุ่นที่โดดเด่นโจมตีระยะไกลก็อย่างเช่น F91หรือดิวนาเมสของ Lock on Star Toast ชอบแบบไหนพูดคุยกันได้ครับเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอ่านการ์ตูนให้สนุกสวัสดีครับ